7ลุคกีฬาของไบรท์วชิรวิทย์ในชุด Adidas สุดคูลไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนะครับเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series ซึ่งเขาก็โด่งดังสุดๆในบทของสารวัตรนะครับโดยหนุ่มไบรท์ถือว่ามีศักยภาพและความสามารถเยอะแยะมากมายนะครับและอีกหนึ่งความโดดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นลุคเท่ๆลุคคูลๆนะครับหรือแม้กระทั่งลุคเนี้ยบลุคหวานก็ฟาดเรียบวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาส่อง7ลุคกีฬาของไบรท์วชิรวิทย์ในชุด Adidas สุดคูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับไบรท์กับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่นะครับ Adidas Thailand มาเริ่มกันเลยนะลุคแรกลุคคูลเท่ๆในชุด Adidas Originalลุคแรกในลุคกีฬาในชุด Adidas ของหนุ่มไบรท์ซึ่งลุคนี้นะครับหนุ่มไบรท์เลือกที่จะใส่เสื้อยืดสีขาวด้านในและด้านนอกนะฮะตามทับด้วยเสื้อวอร์มสีน้ำเงินสดใสนะฮะตัดด้วยสีแดงสีเหลืองและสีขาวซึ่งในชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของ Adidas Original ตามด้วยกางเกงวอร์มสีขาวและกิมมิกอยู่ที่ถุงเท้าสีแดงรองเท้าผ้าใบสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินโดยมีความเก๋อยู่ที่พื้นรองเท้านะครับที่เป็นสีส้มและปิดท้ายด้วยหมวกไหมพรมสีแดงนะครับบอกได้เลยว่าชุดนี้ดีต่อใจมากๆเมื่อถึงลุคที่2นะครับลุคชิวๆของหนุ่มไบรท์ในชุด Adidas สีแดงลุคนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีความโดดเด่นและโดนใจมากๆนะครับซึ่งหนุ่มไบรท์ก็เลือกใส่เสื้อยืดคอกลมสีแดงนะครับโดยจุดเด่นเป็นโลโก้แบรนด์ Adidas Original สุดปังตามมาด้วยการใส่กางเกงผ้าคัตตอนสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับซึ่งไบรท์ทำการ Mix and Match กับหมวกแก๊ปสีแดงน้ำตาลนะครับเป็น1ลุคชิวๆของไบรท์ที่ดูดีสุดๆมาถึงลุคที่3นะครับเป็นลุคกีฬาสุดแซ่บของไบรท์ในชุด Adidasหากใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มไบรท์นะครับก็จะรู้เลยว่าไบรท์ชอบเล่นกีฬาและกีฬาที่เขาชอบมากที่สุดนะฮะถึงกับว่างแล้วจะต้องเล่นนั่นก็คือฟุตบอลโดยลุคนี้ของไบรท์นะครับบอกได้เลยว่าปังสุดแซ่บสุดโดยเลือกใส่เสื้อกีฬาที่มีสปอนเซอร์นะครับจาก Adidas สีแดงและมีแถบที่ไหล่สีขาวสวมกางเกงบอลสีดำตามด้วยถุงเท้ายาวและรองเท้ากีฬานะครับบอกได้เลยว่าลุคนี้โดนใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับมาถึงลุคต่อไปนะครับลุคที่4ครับแฟชั่นนิสต์กับหนุ่มไบรท์ใน Adidas Fashionลุคนี้เป็นอีกหนึ่งลุคชิวๆของไบรท์ในชุด Adidas นะครับโดยไบรท์เลือกใส่เสื้อวอร์มที่เป็นผ้าร่มโดยคุณสมบัติของผ้าร่มก็คือทนทานต่อแสงแดดและไม่เกิดรอยยับซึ่งเป็นสีเขียวเข้มสดใสมีกิมมิคคือด้านบนไหล่นะครับเป็นแถบสีน้ำเงินสีแดงและที่หน้าอกปักโลโก้ Adidas Original เอาไว้นะครับปิดท้ายด้วยการใส่กางเกงวอร์มสีเทาที่มีลวดลายส่วนรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเป็นอีกหนึ่งลุคที่ดาเมจแรงมากๆนะฮะลุคต่อไปลุคที่5นะครับเป็นลุค running ของไบรท์กับ Adidas runningลุคนี้นะครับเป็นลุคที่หนุ่มไบรท์มีการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับไบรท์เลือกแต่งตัวชิลๆคือใส่เสื้อยืดสีเทาคอกลมและตามด้วยกางเกงวอร์มรุ่นฮอตฮิตของ Adidas นะฮะนั่นก็คือแถบข้างเป็นเส้นสีขาวและมีโลโก้ของแบรนด์ Adidas ด้านซ้ายนะอีกทั้งใส่รองเท้าผ้าใบสำหรับวิ่งนะครับของ Adidas Running เป็นอีกหนึ่งลุคกีฬาที่สามารถแต่งตามกันได้ไม่ยากนะครับลุคต่อไปนะครับเป็นลุคที่6ไบรท์ในชุดกีฬาฟุตบอลจาก Adidasลุคนี้นะครับเป็นไบรท์ในมาดของนักกีฬานะครับโดยไบรท์เลือกใส่เสื้อกีฬาสีกลมและมีลายน้ำที่กระจายจากแบรนด์ Adidas และปักอกเป็นโลโก้ Adidas และตามด้วยกางเกงบอลปิดท้ายด้วยถุงเท้าสีกลมและมีแถบ3แถบและมีโลโก้ Adidas ซึ่งไบรท์กับชุดกีฬานะครับเหมาะกันมากๆเลยทีเดียวแล้วมาถึงลุคสุดท้ายนะครับลุคที่7ลุคชิวๆของไบรท์ใน Adidas Thailandลุคนี้นะครับเป็นลุคที่ Adidas Thailand ได้ลงเอาไว้ซึ่งเป็นวิดีโอที่แสดงความยินดีกับไบรท์นะครับที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ Adidas ลุคนี้ไบรท์เลือกใส่เสื้อคอกลมสีดำนะครับจากแบรนด์ Adidas Original ตามทับด้วยเสื้อวอร์มสีดำแขนยาวและแต่งแถบสีขาวบริเวณไหล่อีกทั้งมีการปักโลโก้ของแบรนด์ Adidas ที่หน้าอกนะฮะตามด้วยกางเกงวอร์มสีขาวบอกได้เลยว่าลุคนี้เป็นอีกหนึ่งลุคนะครับที่ทำเอาสาวๆใจละลายกันไปเลยทีเดียวนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับ7ลุคกีฬาของไบรท์วชิรวิทย์ในชุด Adidas สุดคูลนะครับบอกได้เลยว่าไบรท์วชิรวิทย์เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนิสต้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ว่าไบรท์จะแต่งตัวอะไรลุคไหนก็ออกมาดูดีละปังมากๆซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากเห็นลุคอื่นของไบรท์ก็ติดตามกันได้ที่ IG ของไบรท์นะครับ BBRIGHTVC ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ